วันนี้เนี่ยก็มีผู้บริหาร7สายการบินของไทยนะคะที่เข้าไปหารือไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยหน่อยช่วยพิจารณามาตรการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมหลักๆมีเรื่องของเงินกู้นะคะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ขยายเวลาลดภาษีสนามบินนะคะมีหลายมาตรการที่เสนอไปซึ่งก็มีเสียงตอบรับอย่างดีจากทางภาครัฐนะคะโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบินที่มาเข้าพบนะคะวันนี้มีทั้งไทยสมายไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นกแอร์บางกอกแอร์เวย์สไทยเวียดเจ็ทและไทยไลออนแอร์ค่ะทั้งหมดนี้เดินทางมายื่นหนังสือนะคะขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจการบินของไทยนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการสายการบินทุกแห่งโดยเฉพาะสภาพคล่องในการจ้างงานรัฐบาลเองก็เตรียมมาตรการไว้นะคะอย่างเช่นการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อจะทำให้ธุรกิจการบินเนี่ยสามารถเริ่มดำเนินการได้พร้อมกับทำความเข้าใจกับทุกสายการบินว่าตอนนี้การจัดเก็บรายได้เข้าประเทศก็ลดลงเช่นเดียวกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องมาหารือกันเพื่อหาทางออกในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะหลังจากการพูดคุยการหารือนะคะนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายทศพลแบลเวลตัวแทนผู้บริหารสายการบินที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นภาพการเข้าไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีก็มาร่วมแถลงข่าวนะคะบอกว่าผู้ประกอบการทั้ง7สายการบินเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้ร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาลคือคงการจ้างงานตลอดระยะเวลาช่วงการระบาดรวมทั้งหมดกว่า 20,000 คนเอาไว้วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เลยรับปากที่จะให้ความช่วยเหลือตามข้อเสนอ3ข้อประกอบด้วยเร่งรัดเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนคาดว่าจะเริ่มปล่อยกู้ได้เดือนตุลาคมนี้ซึ่งทั้ง7สายการบินรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาต้องการวงเงินอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านบาทจะเข้ามาช่วยดูแลสภาพคล่องของธุรกิจได้นาน1ปีส่วนข้อเสนอให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินให้เหลือลิตรละ20สตางค์ที่จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้อันนี้อยู่ระหว่างการประเมินเพราะมีมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเข้ามาสนับสนุนสำหรับข้อเสนอขอขยายเวลาการลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนธันวาคมนี้อันนี้รัฐบาลจะขยายให้ไปจนถึงมีนาคมปีหน้าค่ะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคลายความกังวลและบอกว่าน่าจะพอยิ้มได้ส่วนรายละเอียดมาตรการต่างๆจะประสานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปก็คงต้องเอาใจช่วยหลายๆสายการบินนะครับสายการบินแห่งชาติเองอย่างสายการบินไทยนะครับที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยนะครับที่ศาลล้มละลายก็ในเดือนนี้ก็เข้าให้การต่อศาล 24-25 ก่อนหน้านี้ก็มีมาที่17ก่อน17กับ24เนี่ยเป็นเรื่องของตัวแทนการบินไทยที่จะไปชี้แจงต่อศาลว่าเรามีความจำเป็นยังไงที่ต้องได้รับการฟื้นฟูรายละเอียดต่างๆแล้วขั้นตอนการฟื้นฟูจะเป็นรูปแบบไหนก่อนที่จะซักเจ้าหนี้ในวันที่25สุดท้ายแล้วศาลรับฟังทั้งในส่วนของความจำเป็นแล้วก็ตัวแทนการบินไทยไปแล้วเจ้าหนี้ก็ฟังแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว14กันยาคือเดือนหน้าเนี่ยนะครับแล้วศาลก็จะออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการบินไทยจะเป็นคนที่ทำแผนเองไหมหรือว่าการทำแผนจะเป็นในรูปแบบไหนและผลออกมายังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ว่าสายการบินแต่ละสายการบินนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ให้รอดทุกสายการบินนะพยายามคงพนักงานให้ได้นานที่สุด 20,000 อัตราที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสายการบินพยายามพยุงเอาไว้วันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแนวโน้มเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้อย่างน้อยก็พอต่อลมหายใจออกไปได้นะเพราะว่าคนคนหนึ่งที่ออกเนี่ยหรือว่าไม่ได้ทำงานเนี่ยมันไม่ได้กระทบคนเดียวนะครอบครัวที่อยู่ครอบครัวที่อยู่รอบข้างแม้แต่สิ่งที่เขาเป็นภาระกันมาสร้างกันมาเนี่ยใครเขาจะรู้ว่าจะเกิดตรงนี้ถูกไหมก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยทุกสายการบินให้ทุกคน